หล่อเข้มดุดันไม่ต้องเกรงใจใครแล้วสวัสดีค่ะเลลินค่ะที่ปรึกษาการขายโชว์รูมฟอร์ดพระนครมอเตอร์สาขาเกษตรนวมินทร์ค่ะและในวันนี้ค่ะหล่อกันอีกแล้วค่ะกับชุดแต่งใหม่ใช้ไล่มากขึ้นกว่าเดิมค่ะกับชุดแต่งของเจ้าเอเวอเรสต์นั่นเองและคันที่อยู่ข้างๆเลลินนะคะเอเวอเรสต์นะคะรุ่นไทเทเนียมผัดรุ่นขับเคลื่อนแบบ2ล้อค่ะรถนะคะมีพร้อมให้กับลูกค้าแล้วก็พร้อมกับการตกแต่งให้แบบนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าชุดแต่งใหม่ที่เป็นหล่อๆแบบนี้เป็นชุดแต่งของอะไรเดี๋ยวมาชมกันเลยค่ะรุ่นนี้นะคะเขามากับราคาตั้งจำหน่ายที่ 1,740,000 แต่ขอบอกก่อนนะคะวันนี้เป็นวันที่19ธันวาคมนะคะวันที่1มกราคมเราจะมีการปรับราคาใหม่นะคะของเน็กเจนทุกรุ่นนะคะของฟอร์ดเลยค่ะก็ลูกค้าท่านใดที่ยังไม่ตัดสินใจก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะกับราคาใหม่ที่กำลังจะเข้ามานะคะแต่ราคาใหม่เพิ่มเท่าไหร่นั้นนะคะเดี๋ยวยังไงเดลินจะนำข้อมูลมาเพิ่มให้อีกทีหนึ่งนะคะและสำหรับรุ่นนี้ค่ะเข้ามาพร้อมกับสีขาวมุกไวท์เพิร์ลนั่นเองค่ะก็จะมีในเรื่องด้านของการเพิ่มค่าใช้จ่ายเรื่องสีเข้ามาอีก 12,000 บาทและรุ่นนี้นะคะเขามากับเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรนะคะดีเซลให้กำลังสูงสุดถึง210แรงม้าแรงบิดที่405นิวตันเมตรกันค่ะอุ๊ยขอโทษแรงบิด500และรุ่นนี้นะคะเขามากับเครื่องยนต์ดีเซล 2.0 ลิตรค่ะที่ให้กำลังแรงม้าถึง210แรงม้าแรงบิดที่500นิวตันเมตรกันจับคู่มากับการทำงานเกียร์อัตโนมัติแบบ10สปีดนะคะเป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบที่เป็นเทอร์โบ2ลูกนั่นเองค่ะและยังมากับสมรรถนะในด้านของตัวรถนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างนะคะที่เป็นช่วงล่างแบบหวัดลิงก์นั่นเองเป็นในรถของการให้ความสมดุลในการขับขี่ที่นุ่มนวลสำหรับ SUV ค่ะขึ้นจะไลฟ์เมื่อวานใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูชุดแต่งกันดีกว่านะคะเห็นหล่อๆนี้อย่าพูดอะไรมาหมดมากเลยชุดแต่งของเขานะคะเป็นชุดแต่งใหม่และก็เป็นชุดแต่งแบบพรีเมียมแบบสุดๆนั่นเลยค่ะแล้วก็เป็นชุดแต่งนะคะที่สามารถแยกชิ้นการประกอบได้ลูกค้าสามารถเจาะจงที่จะซื้อเป็นจุดซื้อเป็นชิ้นได้เลยและคันนี้ได้แต่งไปทั้งหมดนะคะ15ชิ้นในตัวรถนะคะเดี๋ยวมีอะไรกันบ้างชมกันเลยค่ะด้านหน้าค่ะชุดกระจังชุดกันชนนะคะด้านหน้านะคะชุดตัวนี้จะเป็นชุดสเกิร์ตด้านหน้าชุดใหม่นะคะฟรีฟอร์มจากเอ็กซ์พีเรียนนั่นเองซึ่งสีนะคะเราจะเน้นการทำสีด้วยสีดำเงานะคะตัดกับสีตัวรถและโครเมียมนั่นเองค่ะเพราะว่ารุ่นของไทเทเนียมคัสนะคะเราจะเน้นความหรูหราความพรีเมียมด้วยการตัดทำสีโครเมียมนั่นเองรถสีไหนนะคะเราจะทำสีให้เข้ากับตัวรถนะคะก็ชุดนี้นะคะงานนะคะก็จะมีเว้าในส่วนของตะขอลากจูงคู่หน้าให้ด้วยนะคะในช่องของตะขอลากจูงแล้วก็ในส่วนของตัวเซ็นเซอร์นะคะเขาจะมีการเว้นจุดให้ด้วยในรุ่นนี้จะมีเซ็นเซอร์หน้า4จุดนะคะในรุ่นของไทเทเนียมขับ2นั่นเองก็จะเห็นการตกแต่งนะคะสวยงามกระจังด้านหน้านะคะเราก็ทำเป็นกระจังทรงดัตเตอร์V6นั่นเองค่ะตัวอักษรฟอนต์นะคะ FORD เป็นสีดำเข้มให้แบบนี้และเป็นสีแบบดำเงาด้วยด้านบนชุดกระจังนะคะมีไฟที่เป็นไฟสีวูดเดย์ไลท์ให้3จุดเป็นแสงสีขาวนะคะตัวนี้สามารถเลือกสีเป็นแสงสีส้มสีขาวได้เลยนะคะแล้วก็อักษรคำว่า Everest นะคะอะคริลิกสีดำเงาให้บนกระจังหน้าเพิ่มความหล่อเข้มจะบอกว่ารถคันนี้หล่อแล้วก็เข้มมากๆเลยไฟหน้าของเขานะคะเป็นไฟหน้าชุดไฟนะคะเป็น LED นะคะก็ตรงนี้ก็จะมีการทำงานในเรื่องของระบบไฟหน้านะคะเป็นไฮบีมคอนโทรลด้วยก็จะเป็นระบบไฟสูงต่ำแบบอัตโนมัตินั่นเองเป็นไฟรูปซีแคมป์นะคะ Daytime ให้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ใส่ชุดงานครอบนะคะชุดไฟหน้าเป็นสีดำเงาหรือว่าดำกอสซี่แบ็กนั่นเองค่ะทั้งหมดทั้งชุดกระจังหน้าเราทำเป็นดำเงาให้หมดเลยนะคะแล้วก็ด้านข้างตัวรถค่ะมีคิ้วล้อใหม่นะคะเป็นแบบดำเงานะคะขนาด4นิ้วนะคะแนบกับตัวรถแบบนี้เลยค่ะสอดคล้องกับการสอดคล้องกับแม็กและยางใหม่ค่ะตัวนี้นะคะเราอัพแม็กนะคะเป็นในรุ่นของ MSS นั่นเองค่ะซึ่งเป็นยางที่
รองรับในด้านของรถ SUV นั่นเองมาพร้อมกับยางเลนโซ่ไทยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไซส์ยางที่275/55R20นั่นเองค่ะช่วงล่างด้านหน้านะคะเขาจะเป็นปีกนกอิสระแบบ2ชั้นนะคะพร้อมเหล็กกันโครมแล้วก็คอยสปริงนั่นเองก็จะทำให้ในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่นะคะดีแล้วก็มากยิ่งขึ้นมีความนุ่มนวลนะคะแล้วก็ในเรื่องของการขับขี่นะคะพละกำลังนะคะสอดคล้องกับตัวเครื่องยนต์และเห็นด้านข้างแบบนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นงานนะคะในชุดของ Experience Freeform นั่นเองค่ะก็จะเป็นสติกเกอร์นะคะตัดขอบแบบนี้ให้เลยนี่สัญลักษณ์นะคะเครื่องยนต์ไบเทอร์โบกระจกมองข้างนี่เลยค่ะเราก็ปกติรุ่นนี้นะคะเขาจะเป็นสีโครเมียมเราก็ทำเป็นสีดำเงาให้ด้วยนะคะมีการพ่นสีให้นะคะแต่งให้รุ่นนี้เรามีกล้องมองรอบคัน360องศาให้นะคะเป็นรุ่นที่มีความปลอดภัยมาให้จากโรงงานด้านบนเลยค่ะหลังคานะคะหล่อเข้มๆแบบนี้เราก็มาพร้อมกับการแรปนะคะทำสีแรปสติกเกอร์นะคะครึ่งคันนะคะแบบนี้เลยแรปสีดำนะคะพร้อมกับพ่นราวหลังคาเดิมเป็นราวหลังคาที่เป็นโครเมียมเราก็ทำให้เป็นสีดำนั่นเองมือจับประตูและเบ้ารองมือจับประตูนะคะทำเป็นสีดำเงาให้ตัวนี้เราใส่ครอบนะคะชุดครอบใหม่เข้าไปนะคะเป็นสีดำเงาให้นะคะอยู่ในเซตของงานชุดแต่ง Experience นะคะกับข้างค่ะเพิ่มความหล่อความเข้มให้กับตัวรถให้ดูมีมิติดูหล่อมากขึ้นนะคะเป็นกับข้างสีดำเงาให้แบบนี้เลยแต่งรถผมว่าคิ้วล้อนะคะเราก็ติดตั้งนะคะทั้ง4ล้อนะคะเป็นขนาด4นิ้วให้เหมือนกันเลยค่ะแล้วก็ด้านหลังเลยค่ะจากด้านล่างไล่ขึ้นไปเลยนะคะตัวนี้ก็เป็นชุดแต่งสเกิร์ตด้านหลังในส่วนของ Experience นี่เลยค่ะสัญลักษณ์แบรนด์ของเขานะคะ Experience เป็นชุดแต่งบอกได้เลยว่าเป็นชุดแต่งงานพรีเมียมงานนึงเลยค่ะแล้วก็ไล่ขึ้นมาตรงนี้นะคะเราก็จะมีกันลอยนะคะเป็นสครับเพจหรือเป็นคิ้วนะคะขอบฝาท้ายให้แบบนี้เลยค่ะเป็นอลูมิเนียมนะคะตัวนี้ก็ไม่ต้องกลัวเลยค่ะว่าจะเป็นสนิมนะคะตัวนี้เป็นชิ้นงานอลูมิเนียมนั่นเองและจะเห็นตัวคาดท้ายหรือว่าตัวเอวของเจ้าเอวเลสนะคะเดิมเราจะเป็นชุดไฟนะคะเป็นซิกเนเจอร์สไตล์ของเอวเลสตัวนี้เราใส่ครอบชุดไฟท้ายไปแล้วนะคะแล้วก็เพิ่มความหล่อตรงนี้ชิ้นนี้เลยค่ะงานฟรีฟอร์มของ Experience เป็นคาดท้ายนะคะไฟหรือ20กันเพื่อเอา 2,000 ลงเป็นไฟคาดท้ายนะคะให้แบบนี้เลยค่ะหล่อๆชิ้นนี้นะคะลูกค้าท่านใดที่ออกรถไปแล้วอยากได้นะคะเห็นความสวยงามนะคะเข้ามาสอบถามได้ติดตั้งเพิ่มเติมได้นะคะด้านบนสปอยเลอร์หลังค่ะให้กันมาแบบนี้เลยหล่อๆเลยค่ะด้านบนก็มาอยู่ในเซตงานของการตกแต่งชุดชุดแต่งนะคะพรีเมียมชุด Experience ชุดนี้เลยค่ะหล่อมากๆแล้วเราก็ยังมาพร้อมกับข้อฝาถังน้ำมันให้นะคะรถรุ่นนี้นะคะเขาก็มาพร้อมกับในด้านของสมรรถนะความปลอดภัยการขับขี่มาอัดแน่นตัวรถมากเลยไม่ว่าจะเป็นการเลือกโหมดการขับขี่ก็สามารถเลือกได้ถึง4โหมดเลยนะคะแล้วก็ในด้านของฟังก์ชันภายในห้องโดยสารนะคะนะคะถุงลมนี้ภายให้ถึง7ตำแหน่งเลยลำโพงเครื่องเสียงภายในนะคะจอกลางนะคะที่เป็นในเรื่องของมัลติทัชนะคะก็มีให้ขนาดถึง 12.1 นิ้วเลยค่ะก็ยังไงลูกค้าท่านใดสนใจนะคะวันนี้ขอรีวิวหนักๆในด้านของชุดแต่งไปแล้วกันเนาะส่วนข้อมูลตัวรถด้านอื่นการใช้งานนะคะดูคลิปอื่นๆที่เรลินรีวิวไว้ได้เลยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะรถเอเวอเรสต์สนใจแต่งนะคะหล่อๆแบบนี้สอบถามเรลินมาได้นะคะที่ช่องทางติดต่อเบอร์โทร ID LINE คิวเบอร์โทรนะคะ0993294932 ID LINE หรือว่าลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะเรลินทิ้งข้อมูลทั้งหมดไว้ให้ครบทุกช่องทางเลยก็ติดต่อมาพูดคุยสอบถามได้ค่ะเรลินที่ปรึกษาการขายโชว์รูมฟอร์ดปานนครมอเตอร์สาขาเกษตรนวมินทร์ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้ก่อนจบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระ
ระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ชมคลิปนะคะการรีวิวรถ Next Gen Ford ทุกรุ่นให้ลูกค้าได้ชมกันถึงที่บ้านเลยสนใจรุ่นไหนก็ติดต่อมาพูดคุยกันสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามกันไว้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ